ลูกชายของคุณเลือกคุณคุณรู้หรือไม่ว่าวิญญาณของลูกคุณเลือกคุณก่อนที่เขาจะเกิดเพื่อมาเป็นพ่อแม่ของเขาจิตวิญญาณเดินทางไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้ตัดสินใจว่ามันต้องการที่จะมาเกิดใหม่ที่ไหนมันจะหนักถึงประสบการณ์ความทรงจำและข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่มันได้ทำก่อนที่จะแปลงกายเมื่อจิตวิญญาณตัดสินใจที่จะกลับมามันได้เลือกพ่อแม่ที่อยากได้สิ่งที่มันหวังที่จะได้เรียนรู้และใช้ชีวิตในช่วงโอกาสใหม่ในชีวิตมันคือที่ที่วิญญาณเหล่านั้นมารวมตัวกันเพื่อมอบร่างกายใหม่ให้กับส่วนนั้นของพระเจ้าที่เข้ามาในโลกนี้และนั่นคือที่ที่พลังงานของพระเจ้าได้พบกับพ่อแม่ใหม่เหล่านั้นและสร้างความผูกพันที่ไม่สามารถทำลายได้ซึ่งไม่มีใครสามารถทำลายได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงต้องรู้สึกขอบคุณที่มีลูกชายมีความสุขที่จิตวิญญาณตัดสินใจเข้ามาในครอบครัวของคุณที่ตัดสินใจที่จะนำเลือดของตัวเองและเรียนรู้จากคุณมันเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนเราสามารถได้รับแม้ว่าเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูลูกถ้านั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตคือเขามีทุกอย่างที่จิตวิญญาณต้องการที่จะพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่เขาตัดสินใจที่จะเกิดใหม่การผจญภัยแห่งชีวิตของการมีลูกมหัศจรรย์ของคุณเส้นทางใหม่ที่เริ่มต้นจากแนวคิดนี้เต็มไปด้วยความท้าทายมากมายการดูแลเป็นพิเศษความรักและความหวังตั้งแต่ในครรภ์พ่อแม่ได้รับการมอบเครื่องมือที่เขาต้องการที่จะมีชีวิตที่แข็งแรงและเติมเต็มเขาด้วยความรักและทั้งหมดนี้คือบทเรียนสำหรับจิตวิญญาณที่ยังคงมีสิ่งที่จะมีชีวิตอยู่และถูกส่งกลับไปยังแผนนี้ในฐานะพ่อแม่พวกเขามีหนทางอีกยาวไกลที่จะไปในที่ที่พวกเขามีภาระหน้าที่ที่จะนำทางจิตวิญญาณนั้นไปในหนทางแห่งความดีเพื่อให้ภารกิจของสิ่งนั้นสามารถบรรลุผลได้เราแต่ละคนมีเหตุผลในการใช้ชีวิตและคุณต้องค้นพบมันเพราะจิตวิญญาณตัดสินใจว่าครอบครัวไหนสามารถช่วยให้เธอบรรลุภารกิจชีวิตที่เธอมีและทำให้เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นเพื่อที่จะได้เติมเต็มมันนี่คือหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะนำทางจิตวิญญาณนั้นไปสู่เป้าหมายที่มีถึงหนทางจะยากลำบากเสมอช่วงเวลาดีๆมีช่วงเศร้าๆแต่คนเป็นพ่อและแม่ไม่เคยเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาเพื่อได้เห็นลูกเติบโตโปรดจำไว้ว่าคุณได้รับเลือกสำหรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณเพื่อมอบร่างกายให้กับจิตวิญญาณเพื่อจุดประกายของจักรวาล